ทนายเดชาเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนทัวร์ลงยับฝากถึงพวกชอบใส่ร้ายทนายเดชาได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กทนายใครทุกหลังจากตัวเองได้เข้ามาเป็นทนายของแม่แตงโมอย่างเต็มตัวและแม่ได้มีการให้ทนายกฤษณะพักการทำงานไปก่อนทำให้มีทัวร์เข้ามาลงทนายเดชาเป็นจำนวนมากล่าสุดทนายเดชาได้ออกมาแชร์คลิปพร้อมเนื้อหาว่าเมื่อเช้านี้มี FC ทนายใครทุกถูกฟ้องหมิ่นประมาทหลายคนถูกฟ้องหมิ่นประมาทหลายคนมาปรึกษาคดีเนื่องจากได้แสดงความคิดเห็นในลักษณะใส่ร้ายด่าทอผู้อื่นจึงฝากเตือนพี่น้องทุกท่านในการแสดงความคิดเห็นต้องใช้ความระมัดระวังส่วนเพจทนายใครทุกใครจะสาบแช่งได้เต็มที่นะครับเอาตามสบายใจเลยเพราะผมไม่ฟ้องใครอยู่แล้วติดตามข่าวสารอย่างมีสติอย่าอ่านหนังสือแค่3บรรทัดใช้สติใช้เหตุผลฝากไว้เป็นข้อคิดขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ